วัสดีค่ะครับพบกันเป็นประจำครับกับรายการนะครับศาสตร์ของตัวเลขรายการYour Number พบกับผมอ้วนบางปาและเดียบางพีค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันอังคารเวลา 10:00 นถึง 11:00 นครับเป็นประจำทุกวันแต่วันนี้นะครับขอโทษท่านผู้ชมด้วยว่ามาสายจริงๆเพราะว่าฝนตกรถติดใช่ตรงนั้นนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถรับชมทั่วโลกได้นะครับอีก1ช่องทางนั่นคือผ่าน Facebook นะครับตรงนี้นะครับหรือว่าสามารถรับชมได้ที่ www.thaitv8.com แล้วก็โรกุทีวีทุกรุ่นนะครับดาวน์โหลดอะไรนะเธอเราหาแฟนเพจได้ที่ 4H8 ครับผมตรงนั้นนะครับและสายสดของเราอะไรเอ่ย02 800ใช่ไหมครับ694-5145โทรฟรีทั่วโลกครับผมหรือสายสด02-942-3319ครับผมตรงนั้นสามารถติดตามชมรายการของเราได้เป็นประจำเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มดูเลยนะครับดูรหัสของ SMS เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้เราเริ่มรายการกันเร็วนิดนึงนะครับคุณสอนครับคุณสอนได้ส่ง SMS มาเบอร์โทรศัพท์ของคุณสอนนะครับ4ตัวท้ายนะครับมีอะไรครับ22696 2296นะครับ2296ภาพรวมของโทรศัพท์ของคุณสอนนะครับรวมกันแล้วบวกกันแล้วจะได้50นะครับหมายถึงนะครับภาพรวมของคุณสอนเนี่ยภาพรวมเนี่ยบวกกันแล้วได้50นะครับทุกอย่างเนี่ยได้อะไรแบบไม่ตั้งใจแล้วได้อะไรแบบเขาเรียกว่าแบบฟุกๆนะครับแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตรงนั้นเพราะฉะนั้นต้องนะครับคือทำอะไรนะครับคิดให้ดีนะครับเลขของคุณสอนเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะฮะใช่ครับตรงนั้นก็พอมันดีอยู่เหมือนกันแต่ว่าในไส้ในของเขาแล้วในความรู้สึกแล้วเนี่ย2296เนี่ยคือในตัวมันจะมี22ถูกไหมครับคุณเดียวตรงนั้น22นะฮะคือ22เนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขี้ใจน้อยนะในความรู้สึกแล้วรหัสของคอของคุณสอนเนี่ยจะเป็นคนที่ขี้ใช่แล้วก็จะมีสิ่งเชื่อถือในสิ่งลึกลับตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเพศตรงข้ามเนี่ยจะให้ความสนใจและสามารถดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีพอสมควรใช่ตรงนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์พอสมควรเธอต้องระมัดระวังตัวหน่อยใช่ตรงนั้นแต่ว่ามีเสน่ห์เนี่ยอาจจะเป็นภัยกับตัวเองใช่ตรงนั้นแต่เลข96เนี่ยเป็นเลขของครึ่งๆกลางๆนะเธอชีวิตบ่งบอกถึงความขัดแย้งในตัวเองได้เสมอตรงนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลเพศที่3นะคะเพศที่3เราแบบเพศที่3อ่ะคือตรงนั้นใช้ได้ที่8ใช้แล้วดีนะตรงนั้นขอบอกเลยว่าใช้ดีๆนะตรงนั้นนะคะบอกได้เลยว่าแต่มีข้อแม้นิดนึงคุณสอนนี่เป็นได้ทั้งสมบัติสอนก็ผีมั้งเนี่ย ชีวิตนี้น่าจะอ่อนไหวนิดหน่อยแต่เพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีตั้งใจให้ดีเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันสามารถทำได้ทันได้ทำได้ดูจากเลขนี่อาจจะเป็นเพศที่3เลยมั้งเนี่ย96คือเลขครึ่งๆกลางๆนะครับเป็นเลขครึ่งๆกลางๆนะครับเพศที่3สามารถใช้ได้ดีพอสมควรเพราะฉะนั้นทำอะไรตั้งใจมั่นใจเชื่อใจแล้วคิดว่าเราต้องทำได้คิดดีทำดีแล้วมันจะดีขึ้นมานะครับต่อไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับอีกท่านหนึ่งคือคุณทกรนะครับคุณทกรเลข4ตัวท้ายคืออะไรเอ่ย8757ภาพรวมเท่าไหร่บวกได้53 53นะครับเป็นคนที่ขรึมสมฐานะนะครับเป็นคนที่ทะเยอทะยานบ่งบอกให้รู้เลยว่ามีสิ่งซ่อนเร้นหรือแอบเร้นซ่อนปิดบังซ่อนเร้นอ่ะพูดกันง่ายๆบางครั้งมีความactive ในตัวเองใช่เป็นแต่ระวังนะครับระวังนะครับอย่าหลงผิดไปนะครับคือคิดหน้าคิดหลังให้ดีแล้วอย่าเห็นผิดเป็นชอบจะดีที่สุดนะครับเพราะว่า53ตรงเนี้ยมันจะเหนื่อยกับปัญหาถ้าเราหลงผิดไปแล้วหรือว่าเราเดินก้าวทางผิดไปเราจะมาเหนื่อยที่หลังนะครับอย่าใครขวนนิดนึงอย่าเชื่อใจใครง่ายๆเพราะว่าเลข5ของคุณถากรนะ4ตัวท้ายนะครับ8757เนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะเจ้าอารมณ์นิดนึงนะครับอ่อนไหวง่ายแล้วเชื่อคนง่ายอมทุกข์ด้วยนะครับน่าชื่นอกตรมที่ก็บอกว่าน่าชื่นอกตรมชีวิตน่ะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรมีแต่เรื่องแย่ๆนิดนึงนะครับไม่เอาเยอะเอาแค่นิดนึงพอเพราะฉะนั้นอย่าทำตัวเองให้อมทุกข์ทำตัวเองให้มีความสุขอยู่ตลอดเวลา uh-huh. แล้วภาพรวมของคุณทกรเนี่ย53เนี่ยมันไม่ค่อยเท่าที่ดีอยู่แล้วแต่มาเจอ57เนี่ยจะเป็นคนที่หูเบาและเชื่อใจคนง่ายนะครับ uh-huh. จะไม่เหลืออะไรเลยนะครับถ้าเราเชื่อใจคนง่ายและหลงเชื่อคนง่ายโดยที่เราไม่พยายามหนักแน่นใช่อย่าเชื่อสังคมมากจนเกินไปเพราะบางครั้งสังคมเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเราเท่าที่ควรถ้าในเวลาที่เรามีปัญหาขึ้นมาบางครั้งสังคมก็ช่วยอะไรเราไม่ได้นะครับตรงนั้น uh-huh. คือบางครั้งเราต้องเชื่อใจตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเองและทำให้ตัวเองเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่เธอตรงนั้น
จะเหนื่อยง่ายนะครับอ่อนล้าตั้งใจอะไรไว้ก็ไม่สมใจดังกวาดขนานะครับนี่คือรหัส4ตัวท้ายของเผื่อใจของทกรเผื่อใจกับการผิดหวังบ้างจ้าหลักถูกต้องเลยเธอแล้วมาคนที่3นะครับจาก SMS เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณธนวัฒน์จ้าคุณธนวัฒน์4ตัวท้ายคือ2504 2504จะภาพรวมเนี่ยนะครับเขาได้50จะเหมือนคุณสอนเลยนะครับทีนี้ชีวิตของเขาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันคาดการอะไรไว้ไม่ได้กำหนดอะไรไม่ได้เลยตรงนั้นจะเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งใจนะครับแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่เราต้องเดินทางในทางที่ดีด้วยนะครับเราอย่าคิดว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วเราจะทำอะไรที่มันไม่ดีมันไม่ใช่นะครับเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่กับคนที่ดีเสมอตัวเลขก็คล้ายๆกับคุณสอนใช่จะคล้ายๆกันแต่เขามีตรงที่ว่าเขามี2504 25นี่ถ้าเป็นผู้ชายดีนะครับเพราะจะมีอุปสตรีมีอุปการะคุณธนวัฒน์เนี่ยผู้ชายแน่ๆใช่จะฉันก็ไม่แน่ใจเพราะสมัยผู้ชายสมัยนี้ดูยากบางครั้งน้าแมนอก3ศอกแต่ครั้งหลังขึ้นมาเธอเคยรู้มั้ยว่าเวลาใช้พยายามแต่งตัวคุณแม่บอกให้แต่งตัวแมนมากๆแล้วนะคะเอานี่แมนมากแล้วใช่ไหมคะโบสีม่วงใช่ไหมโบสีม่วงนี่ทำให้เราโดดเด่นขึ้นมาเลยใช่ไหมเธอตรงนั้นเนี่ย25นะครับบ่งบอกให้รู้เลยว่าคุณจะมีนะคุณจะมีสุภาพสตรีคอยอุปการะคุณคอยช่วยเหลือคุณเพื่อนฝูงให้การช่วยเหลือคุณยอมรับคุณแต่04เนี่ยคุณมีเสน่ห์อยู่ที่ปากนะครับคุณสามารถใช้วาจาของคุณในทางที่ดีได้นะครับอย่าพยายามพูดในสิ่งที่ว่าเข้าตัวเองทำให้สุขภาพเราแย่ตรงนั้นจะทำให้แบบคนอื่นมองภาพลักษณ์เราไม่ดีด้วยเพราะว่า25เนี่ยมีผู้ประกาศรักคุณคือหมายความช่วยเหลือเราอยู่แล้วโทรมาหาเราจังเลย02942 942-3319อยากคุยกับเราสิคุณธนวัฒน์เนี่ยมีเสน่ห์ที่ปากนี่จ้ะใช่ใช้ปากทำมาหากินได้เลยนะคุณพูดจาอะไรอะคนจะเชื่อถือคุณนะแล้วคุณมีเขาเรียกว่ามนุษย์สัมพันธ์ที่ดีอยากรู้จังเลยว่าคุณธนวัฒน์อาชีพอะไรขายประกันหรือเปล่าเธอใช่ถ้าขายประกันฉันซื้อคนแรกเลยนะแต่ต้องดูนะครับอายุเกิน26ฉันก็ไม่เอาพ่อแก่เออบาปคำว่าแก่เป็นคำที่ไม่สุภาพเราต้องเป็นคนที่มีอายุเยอะ18เองอ่ะซีเนียกี่รอบจ๊ะคุณปาคุณปาระดาต่อไปคุณปาระดาเช่นเดียวกันอายุที่ไรเนี่ยขึ้นทุกทีเลยใช่ไหมปาระดานะครับปาระดาเนี่ยคือพูดง่ายๆเลยว่าอายุ50นะครับ50ตัวเลขแต่4516เนี่ยนะครับคือพูดกันง่ายๆเลยว่า4ตัวท้ายเขาอะไรเอ่ยคุณปาระดา4516 4516นะฮะคนนี้ผู้หญิงแน่นอนชัวใช่ไหมอย่าให้เขาสวยกับเรานะถ้าสวยกับเราไม่ได้นะเราต้องสวยกับเขานิดนึงเพราะฉะนั้นคุณปาระดาภาพรวมจะคล้ายๆกันเหมือนกับคุณสอนะครับเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่คุณได้เจอมาคือ16นะครับ16นี้มันจะเป็นเลขแบกทุกอมทุกจะนั่งจะนอนน่ะคุณจะเก็บความทุกข์เข้ามาอยู่สมองบางครั้งเนี่ยอะไรเข้าซ้ายคุณไม่ยอมออกขวาคุณเข้าซ้ายก็รับเก็บไว้บ้างไม่ดีเก็บไม่ดีนะปล่อยบ้างใช่บอกบ่งบอกให้รู้แต่ว่า45เนี่ยมันทำให้คุณมีความสุขความเจริญทำอะไรก็เชื่อมั่นในตัวเองประสบความสำเร็จพอสมควรแต่หลังจากนั้นคุณจะอมทุกข์อยู่ตลอดเวลามันทำให้สุขภาพเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะบอกให้เลยนะตรงนั้นนะครับปลดปล่อยไปวางใช่ตรงนั้นแล้วในตัวไส้ของเขาเลยเนี่ยในตัวไส้ในของเขาเลยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีเลข26เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้แล้วมันจะทำให้ชีวิตของน้องเขาเนี่ยบางครั้งคิดหน้าคิดหลังบางคิดทบทวนแล้วก็น้อยใจด้วยตนเองตรงนั้นเหนื่อยหน่ายตนเองเนี่ยย้อนหลังกลับไปนิดนึงของคุณธนวัฒน์เนี่ยนะบอกนิดนึงครับอย่าเชื่อสังคมมากเพราะรหัสของคุณแล้วเนี่ยจะเป็นรหัสที่ฟุ่มเฟือยหรูหราชอบความนะครับนี่คือของคุณธนวัฒน์ย้อนมาให้นิดนึงนะครับว่าคุณจะชอบความหรูหราชอบสังคมตรงนั้นนะครับระวังคุณจะโดนหลอกเหมือนกับคุณที่รหัสนี่คือรหัสมันบอกว่าคุณชอบหลอกใช้ผลประโยชน์เขาอยากได้ผลประโยชน์ของเขาตรงนั้นก็คือเตือนคุณธนวัฒน์หนึ่งว่าอย่าพยายามเห็นผิดเป็นชอบแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้พอสมควรนะครับตรงนั้นนะครับต่อมาท่านสุดท้ายของ SNS คุณท่านไทยรัฐคุณท่านไทยรัฐเนี่ยโอ้โหดีมากเลยเลข74ตัวท้าย4776 4776ใช่ไหมบอกให้รู้เลยว่าเลิศเลอเพอร์เฟคมากภาพรวมก็คือ47ด้วยใช่10ตัวรวมกัน47อ่ะชีวิตของคุณอะไรนะไทยรัฐนะดีมากเลยชีวิตนี้ทำอะไรนะบอกให้รู้แหละถูกหักหลังตลอดชีวิตนี้เนี่ยจะเข้าใจยากมากขาดความอบอุ่นทำอะไรก็จะมีคนไม่จริงใจกับเราระวังโดนแทงข้างหลังนะคะใช่เราอย่าไปเป็นอย่างนั้นนะครับคือพูดง่ายๆเลยว่าจะรุมเราด้วยปัญหาแล้วก็จะเหนื่อยอยู่ตลอดเวลานะครับเสร็จแล้วเนี่ยมาดู4ตัวท้ายของคุณฮาไทยรัฐนะครับจะมี76เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
76เนี่ยชีวิตจะอับเฉานะครับทำอะไรก็ไม่สนุกสนานรุมเร้าด้วยปัญหาหนี้สินนะครับฉันคิดว่าเลข7นี่คือมีความสุข7วันภายใน1อาทิตย์อ๋อเหรอคะเผลอๆกระซิบมีเรื่องเล่าเขย่าเมืองเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้าเข้ามาด้วยถ้าเกิดใช้เลขนี้นะครับถ้าเป็นท่านสุภาพสตรีระวังนิดนึงนะอย่าเชื่อใจใครง่ายระวังมือที่3มันแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวให้พูดเนาะตรงนั้นเอาเป็นว่าระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมือที่3นี่ยังดีนะจ๊ะเธออ๋อฮะถ้าเป็นขาที่3มันจะลำบากขอบอกเลยว่าถ้าเป็นขาที่3ฉันขอด้วยฉันอยากได้ขาที่3คุณพระช่วยนะครับอันนี้นะครับก็คือตอบปัญหาไปให้กับท่านผู้ชมพอสมควรนะครับแต่ยังไงแล้วคุณทันไทรัตน์อย่าเพิ่งท้อถอยนะครับถ้าสนใจที่อยากจะเปลี่ยนเบอร์ยังไงก็ลองโทรมาปรึกษาได้นะครับติดต่อมาที่สายสดของเรา02นะ942-3319แล้วก็หรือว่าสายสดนะครับ18694แล้วก็5145นะครับทั่วโลก1800นะจ๊ะ6945145เรามี Facebook ด้วยนะ Facebook สามารถติดตามได้นะครับ www.facebook.com นะครับ tv8 สามารถติดตามสดได้เลยนะอีกช่องทางนึงอย่าลืมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเบรกหน้านะครับเราจะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลายเซ็นตรงนั้นแล้วเพื่ออาจจะพ่วงบัตรประชาชนไปด้วยถ้าท่านผู้ชมสนใจอย่าลืมนะครับส่ง SMS มาสอบถามหรือพูดคุยกับเราก็ได้นะครับที่หมายเลขอะไรนะเธอ SMS 4642828ครับโอเคครับพบกันช่วงหน้าครับอีกสักครู่ครับ Your Number Not the length of life, but the depth of life. Landing on your heart, free from all the spells.Is wisely spent. It's lonely at the top. Plan means there's no plan. Who cares? It's being there that matters. Let me spread my wings. Surpass what we could have. Till lifeHas everything. Flood me with your joy. In your eyes so blue, surrender to your love. Your passion is a rule.Thrill me for the day, chill me through the night. Time's in my command. When life rules everything, where else I wanna live? When life rules everything, I treasure all your love, where life rules everything. Imagine it.Unleash it. Own it. It's where I wanna live.
ครับมาพบกับช่วงที่2ของเราครับตอนนี้นะครับเรามาพบกับช่วงตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลายเซ็นนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามชมรายการของเราได้นะครับ Your number นะครับช่องทางนะครับวันอังคาร 10:00 น.ถึง 11:00 น.นะครับพบกันเป็นประจำหรือว่าติดตามได้ที่ www.thaitv8.com นะครับหรือว่าโรกุทีวีทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปโดยพิมพ์คำว่าใช้แน่น8นะครับสัญญาณนะครับเลข8สีชมพูม่วงนะครับโทรมาร่วมรายการกับเรารายการสดได้ทั่วโลก1-800-694-5145หรือ02-942-3319ล่าสุดหรือ SMS ก็ได้ค่ะนะครับ SMS อะไรเอ่ย4642828แล้ว Facebook ล่ะครับ Facebook ติดตามชมรายการสดได้ด้วยนะตอนนี้Facebook อะไรจ๊ะ facebook.com นะครับ tv8.com ง่ายตรงนั้นนะครับสามารถติดตามชมได้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามชมเราได้ทุกวันอังคารนะครับสุนทรลายเซ็นคนแรกเธอนะครับยกขึ้นเลยนะครับคุณโสภาคุณโสภานะครับเดี๋ยวให้โพทองเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ยกให้เจ้าหน้าที่ซูมกล้องมานะครับซูมเข้ามาดูนะครับคุณโสภาคล้ายโพทองค่ะครับผมตรงนั้นสักครู่เดียวนะครับพี่คุณลายเซ็นคุณโสภาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับมีเป็นโอเคชัดแล้วนะครับคุณโสภาตรงนั้นนะครับน่ารักน่ารักคล้ายการ์ตูนนิดนึงครับผมโอเคจับกล้องจับให้เรียบร้อยแล้วครับคุณโสภาดูนะครับสระโอสอเสือนะครับพอสำเภาสระโอไม่ใช่ไรช่วยดูสอเสือนะครับสอเสือมีหัวจริงแต่หางนะครับลากลงยาวไม่ถึงบ่งบอกให้รู้เลยว่าคุณโสภาคุณมีสระโอที่สูงเกินไปนะครับแล้วตามด้วยสอเสือทำให้คุณเป็นคนที่ไม่มีอำนาจนะครับคุณพูดจาอะไรคนจะเชื่อคุณเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับตรงนั้นมันทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานเท่าที่ควรไม่ว่าคุณจะพูดจาอะไรเนี่ยคนจะไม่ค่อยเชื่อถือเพราะคุณไม่ได้ให้อำนาจตัวอักษรเต็มเหมือนเดิมทุกครั้งที่ผมบอกมานะครับคุณโสภานะครับแล้วพอสำเภาเนี่ยก็ไม่ชัดเจนนะครับโมเดิร์นเป็นแบบการ์ตูนใช่แล้วบีบตัวเองเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรคุณจะร้อนรนอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณจะขาดความมั่นใจพอสมควรนะครับตรงนั้นแคบมากแคบมากเลยนะครับและคล้ายนะครับนามสกุลคล้ายเขาตรงนี้คอควายของเขาค่อนข้างจะบีบอักษรจะบีบหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรเนี่ยคุณจะขาดความมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้แก้ใหม่แล้วก็เขียนหนังสือให้ถูกต้องกว่านี้แล้วชัดเจนมากกว่านี้ให้ตัวอ้วนสักนิดนึงนะครับตรงนั้นให้ดูดีนิดนึงนะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับท่านที่2นะครับคุณปิยวรรณนะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ซูมมาให้ดูนะครับว่าคุณปิยวรรณนะที่เขียนมาให้เราเนี่ยเป็นอย่างไรตรงนั้นนะครับเรามาดูได้เลยนะคุณปิยวรรณนะครับแล้วคุณปิยวรรณเขียนตัวอักษรเล็กมาให้เราด้วยนะครับสักครู่เดียวเจ้าหน้าที่เราจะซูมมาให้ช่วยดูนะครับคุณปิยวรรณนะครับบ่งบอกให้รู้เลยนะครับว่าคุณปิยวรรณคุณเขียนหนังสือลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะสารนอกเข้าใจครับตรงนั้นบ่งบอกให้รู้เลยนะครับว่าชีวิตของคุณเนี่ยคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดความอ่านอยากจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จของคุณอย่างเต็มที่แต่ด้วยนะครับแต่ด้วยความสามารถของคุณนะครับที่คุณเขียนหนังสือมาเนี่ยคุณจะขาดความมั่นใจพอสมควรนิดนึงนะครับเป้าหมายดีมากแต่บอกให้รู้เลยว่าคุณมั่นใจยังไงก็แล้วแต่คือเหมือนเข้าตำนานว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงฝันถึงไหนเป้าหมายนี้พุ่งชนแต่การเขียนหนังสือของคุณนั้นนะสระวรรณยุกต์จะติดกันค่อนข้างสม่ำเสมอช่องไฟคุณไม่มีเพราะฉะนั้นความมั่นใจและความเชื่อใจของคุณเนี่ยจะหายไปด้วยตัวคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นและอย่างหนึ่งคำนามสกุลของคุณมีสระติดกันกับตัวอักษรคำแรกตรงนี้บ่งบอกให้รู้ว่าคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของคุณเองปัญหาภายในครอบครัวคุณเนี่ยจะทำให้คุณเสียสุขภาพเองใช่เว้นช่องไฟให้ดีนิดนึงนะครับเพราะตรงนี้มันจะทำให้คุณเนี่ยขาดความมั่นใจแล้วก็การปฏิสัมพันธ์กับใครก็แล้วแต่ใช่ควรจะเว้นระยะห่างบ้างใช่ถ้าเกิดไปเดินไปเจอเบอร์โทรศัพท์ที่ได้หมายเลขไม่ดีนะคุณแย่เลยนะครับ ตรงนั้นบอกให้รู้เลยว่าและยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าคุณเกิดวันจันทร์และแถวเลขหมายเลขโทรศัพท์ที่ดูเมื่อช่วงเบรกแรกเนี่ยถ้ามีเลข2เข้าไปเกี่ยวข้องใน4ตัวท้ายกับบวกชื่อคุณเขียนอย่างนี้นะบอกให้รู้เลยนะคุณสภาพคุณเนี่ยค่อนข้างที่บอกว่าสุขภาพจิตเสียเยอะมากเลยตรงนั้นนะครับถ้าสนใจก็โทรมาร่วมรายการหรือสอบถามได้ที่029423319นะครับตอบท่านผู้ชมทุกท่านมาท่านที่3เรามาดูอีกท่านนึงนะครับคุณชยาถ
ือเลยจ้ะคุณกุญชยาเรามาดูเลยคุณกุญชยาวิริยากรกุลนะฮะชื่อก็เพราะนามสกุลก็ไพเราะนะคะอ่าฮะเรามาดูเลยตรงนั้นนะคะเรามาดูกันตรงนั้นสักครู่นะครับเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ซูมอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณจะได้เห็นเลยนะครับว่าที่ทางคุณได้ให้มาคุณกุญชยานะครับโอเคกุญชยาคุณเขียนตัวอักษรใหญ่จริงคุณทำงานนะครับคุณมีความตั้งใจแต่คุณจะแผ่วปลายมือคุณเองคุณทำอะไรคุณจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณคาดฝันด้วยมือคุณเองเพราะว่าคุณทำไปเมื่อคุณเจอปัญหามากๆคุณจะล้าเองแล้วคุณจะต้องเสมอต้นเสมอปลายใช่แล้วมาดูอื่นอื่นใช่นิดนึงอีกนิดนึงวริยากรกุลช่วยดูคำว่ากุลตัวเล็กนะที่คุณเขียนมาให้ในตัวคุณเล็กมากตรงนั้นนะครับคือตัวมันไม่เดียนและจะค่อยหัวท้ายลงท้ายเนี่ยจะค่อยลงนั่นหมายความว่าคุณทำอะไรเนี่ยคุณจะหาเขาเรียกอะไรหาความสำเร็จในตัวคุณเองโดยที่ว่าไม่ได้ขาดความคนช่วยเหลือหรือว่าผลักดันคุณเนี่ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นค่อนข้างดีใช่ตรงนั้นแต่แผ่วปลายใช่แต่ถ้าได้เบอร์โทรศัพท์ที่หนุนดีกับหมายเลขที่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมันจะทำให้คุณดีขึ้นอันนี้ก็ต้องไปดูว่าการทำอะไรต้องเสมอต้นเสมอปลายใช่ตรงนั้นนะครับมีกี่ท่านแล้วนะครับวิริยาปิยวรรณนะโสภานะครับมาท่านที่4นะคะอีกท่านหนึ่งชื่อกุญชยาวิริยกุลดูปริยางสักครู่หนึ่งตรงนี้นะคะเรามาดูคุณอนุรักษ์หมายจับอีกท่านหนึ่งเอาอีกแล้วอนุรักษ์ชัวร์เลยคนนี้แมนมากโอเคเดี๋ยวซูมไปเถอะค่ะไม่จับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะซูมให้นะคะตรงนั้นได้เลยนะเรามาดูตรงนั้นนิดนึงอ่ะคุณอนุรักษ์เขาอนุรักษ์อะไรไว้เอ่ยตรงนี้นะครับคุณอนุรักษ์ใหม่จากตรงนั้นคุณอนุรักษ์เขียนอักษรค่อนข้างชัดเจนดีมากเป็นคนตั้งใจจริงใจในการทำงานทำดีค่อนข้างดีนะครับก็คืออยากให้คุณคุณท่านเมื่อกี้นะครับคุณปิยวรรณหรือว่าคุณคุณชยาดูคุณอนุรักษ์ไว้หน้าเวลาเขียนหนังสือเขาจะแยกช่องไฟตัวอักษรค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลตัวนี้เขาจะทำอะไรเสมอต้นเสมอปลายจริงใจกับคนทุกคนและเป็นคนที่ไม่ใช่คนปากอยากใหญ่ๆนะเป็นคนคิดอะไรพูดออกมาให้คนอื่นรับรู้ว่าผมต้องการอย่างนี้นะคุณรับผมได้ไหมผมเป็นอย่างนี้นี่คือเป็นคนที่จริงใจเขียนหนังสือภาษาไทยมันจะเป็นต้องสวนแต่ขอให้อักษรอักขระครบถ้วนชัดเจนแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะส่งผลให้ตัวเราดีขึ้นและยิ่งถ้าเกิดเราได้มาหมายเลขโทรศัพท์หรือตัวเลขเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเนี่ยดีมันจะเสริมเราด้วยตรงนั้นทำให้เราเป็นคนที่มีบุคลิกมีเสน่ห์พอสมควรถ้าเกิดเลือกได้ขอคุณอนุรักษ์ใหม่จักเป็นแฟนนะเธอเลือกได้เลยฉันบอกได้เลยว่าเลิศเป็นคนจริงจังจริงใจนะจะบอกให้ชอบก็ชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยนะครับโอเคนะรักแรกเดียวบางพีใช่แล้วอ้วนบางปลาด้วยอันนี้ครบถ้วนนะครับตรงนี้เสร็จแล้วเราจะมาต่อท้ายด้วยคือเราจะมาดูหมายเลขแบบประจำตัวประชาชนเลยนะครับเพราะว่าเวลาของเรามันจำกัดมากเนื่องจากว่าเรามาสายนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่ารถติดจริงๆขออภัยท่านผู้ชมจริงๆมากว่ามันจริงๆนะเรามาดูหมายเลขคุณศิวาพรคุณศิวาพรนะครับเลขแบบประชาชนเนี่ย13หลัก4ตัวหลัง0966นะครับ096เมื่อรวมกันแล้วจะได้ภาพ1จะได้ถอดออกมาแล้วคือเป็นเลข1นะครับคือลักษณะตัวนี้นะเป็นคนกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจทุกอย่างอยู่ในมือคุณกล้าตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่คุณมั่นใจในตัวคุณเองคุณทำไปเถอะแล้วมันจะดีขึ้นประสบความสำเร็จแต่มีข้อแม้เพราะเลข4ตัวท้ายหลักของคุณเนี่ย0966เนี่ยถ้าคุณมีความทุกข์คุณจะทุกข์เบิ้ลคุณจะหลงอะไรคุณหลงง่ายแล้วคุณจะมั่นใจอะไรคุณจะแบบกูไม่กลับอ่ะคือขอให้คิดตลาดให้นิสิตก่อนที่จะลงมือทำอะไรเพราะฉะนั้นรหัส66096เนี่ยจะเป็นเลขรหัสที่หลงผิดได้ง่ายและทำอะไรคือจะหลงไปเลยคือใครเตือนแล้วไม่อยากจะฟังคือมาเกี่ยวกับเลขบัตรประชาชนของคุณแล้วเนี่ยคุณจะมั่นใจมากต้องรับความรับฟังรับฟังบ้างความนิดนึงใช่บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะเตือนเราว่าไม่ดีนะมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นมาท่านที่สองเลยท่านที่สองคือคุณชินนะชิสนุจ้าชิสนุ7801 4ตัวท้ายภาพรวมของคุณชิสนุบัตรประชาชนนะครับจะได้เลข4นะครับบ่งบอกให้รู้ว่าคุณเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมไม่ชอบเอาเปรียบฉันไม่อยากได้ของใครและก็ไม่อยากให้ใครมาเอาของฉันคนที่บ้านเป็นห่วงเพื่อนฝูงเป็นห่วงเวลาคุณลงมือทำอะไรก็แล้วแต่จะให้การสนับสนุนเป็นห่วงเป็นใยว่าคุณจะทำได้ไหมอะไรต่อเนี่ยอะไรแล้วแต่ลักษณะนี้เนี่ยคือเป็นคนตรงฉินเลยใช่เป็นคนตรงฉินเลยแต่อย่าลืมนะครับคำว่า78เนี่ยนะครับ78เนี่ยมันเป็นเลขค่อนข้างที่แบบว่าเมื่อสักครู่เมื่อท่านผู้ชมตอนที่ว่าเราตอบตรงนั้นน่ะมันคือมันมีความรู้สึกว่าอยากให้ระวังไว้นิดนึงแล้ว01เนี่ยคุณเป็นคนที่กล้าทำกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าตัดสินใจ
ป็นคนริเริ่มทำอะไรชอบริเริ่มชอบคิดอะไรใหม่ๆก็แล้วแต่เมื่อเจอ78รวมกัน15เพราะฉะนั้นช่างใจนิดนึงรับฟังเพื่อนฝูงบ้างบางครั้งบอกเฮ้ยตรงนี้ไม่ดีนะฟังนิดนึงแล้วคุณจะก้าวไปได้สวยมากเพราะคุณเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมตรงไปตรงมาอยู่แล้วเอามาดูท่านที่3เลยคือคุณทิพวรรณภาพรวม4ตัวท้ายคืออะไรครับ7157 7157นะครับ7157ตรงนี้นะครับแล้วรวมแล้วได้เลข8รวมแล้วได้8นะครับตรงนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือทำอะไรก็แล้วแต่จะมีเพื่อนคอยเป็นห่วงเป็นใยทุกอย่างจะมีคนให้เขาเรียกอะไรให้ความสำคัญให้เกียรติคุณก็ต้องให้เกียรติคนอื่นเขาตรงกันข้ามเราให้เกียรติเขาก็ให้เกียรติเราตรงนี้นะมันจะบอกให้เลยว่าถ้าคุณตั้งใจทำไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคกล้าที่จะก้าวไปประสบความสำเร็จแน่ชีวิตของคุณบอกได้เลยว่าพ่อหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเนี่ยถอดออกมาแล้วมันเลข8มันคือเลขอินฟินิตี้ใช่คำว่าไม่สิ้นสุดไม่จำกัดเพราะฉะนั้นแต่ไส้ในที่ค้าไส้ในมีอะไรทั้งเยอะมากอะตรงนั้นไส้เหมือนไงต้องมาเริ่มต้นใหม่ตลอดเลยหรือเปล่ามันไม่ใช่เริ่มต้นใหม่อย่างเดียวนะคะคือทำอะไรเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจใครและอย่าหลงผิดอย่าเห็นอย่าเขาเรียกว่าอย่าเห็นผิดเป็นชอบคือแล้วก็อย่าเชื่อใจตัวเองมากแต่ว่าเราจะทำถูกต้องเสมออันนี้ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรปรึกษามองซ้ายมองขวานิดนึงว่าเรามีเพื่อนอยู่ไหมเพื่อนให้ความช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าตรงนั้นนะครับเรามาดูท่านสุดท้ายเลยนะครับท่านสุดท้ายเราขอมาดูของคุณเอกชัยเอกชัยเนี่ยครับ4ตัวท้ายคือ5451 5451ภาพรวมอยู่แค่เลข1บอกแล้วว่าเป็นคนกล้าคิดกล้าทำเหมือนนะครับเหมือนคนแรกเลยนะครับอย่างที่ผมบอกกล้าคิดกล้าทำแต่5451บอกให้รู้ละเป็นคนที่อยู่เฉยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเข้ามาหาคุณได้โดยไม่ยากแต่คุณก็ต้องลงมือทำไปพร้อมกับความสำเร็จที่จะก้าวเข้ามาหาคุณด้วยนะครับนี่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณตรงนั้นนะครับต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะบ้างใช่คนเราจะประสบความสำเร็จได้ทุกอย่างจะต้องลงมือทำถ้านั่งคอยนอนคอยความสำเร็จจะไม่เยือนหนาแน่จากเลขแล้วเนี่ยดีจากตรงนั้นเนาะเวลามันก็ใกล้เข้ามาเหลืออีกนิดเดียวตรงนั้นเธอมีอะไรที่จะฝากท่านผู้ชมไหมตรงนี้ก็ช่วงนี้ฝนตกก็ต้องรักษาสุขภาพกันนิดนึงใช่นิดนึงนะต้องดูแลสุขภาพกันดีอย่าลืมถ้าใครมีปัญหาเรื่องบัญชีฝากนิดนึงนะครับคุณเดียวของเรานะเปิดสำนักงานบัญชีชื่อสำนักงานบัญชี RVB นะครับถ้าสนใจได้บอกเบอร์โทรศัพท์เลยผู้ชม0865143139ครับผม0615932442นี่ครับมีปัญหาเรื่องบัญชีสอบถามได้นะครับทางหลังไมค์แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับอยากสอบถามหลังไมค์โทรมาปรึกษาผมได้อ้วนนะบางปาที่0928805624นะครับเนื่องจากว่าเวลาของเนี้ยรับชมรายการของเรา Your Number ได้ทุกวันอังคาร10โมงเช้าถึง11โมงเช้าก่อนจากไปนะครับก่อนจากไปนะครับฝากนะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าสนใจนะครับอยากติชมหรือว่าโทรมาสอบถามหรือว่าสนใจอะไร Facebook Fanpage CH8 ตรงนี้นะครับโอเคนะครับ CH8 นะครับและเสร็จแล้วตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับจะส่ง SMS มาร่วมรายการกับเราได้ที่หมายเลขอะไรครับ SMS 4642828ครับแล้วหมายเลขโทรศัพท์นะครับ 1800694ที่ขึ้นตามนี้เลยค่ะตามนั้นเลยสนใจได้นะครับ694-5145โอเคนะครับเมื่อจากว่ามี SMS มาสอบถามขอเวลาสักครึ่ง30วิทำงานเกี่ยวกับการเจรจาเหมาะใช้เบอร์อะไรคะคุณณัชชานะครับบ่งบอกให้รู้เลยนะครับว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ควรที่จะใช้รหัสเกี่ยวกับเลข4เลข5ถ้าเป็นไปได้4245 4ตัวท้ายภาพรวม45จะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับหรือว่าภาพรวม10ตัว51จะทำให้คุณเจรจาง่ายขึ้นตรงนั้นเน้นเลข4นิดนึงนะครับคุณณัชชานะครับเอาแล้วนะครับหมดเวลาแล้วจริงๆตรงนั้นอย่าลืมนะครับพบกับเราได้ทุกวันอังคารเวลา10โมงเช้าถึง11โมงเช้าเป็นประจำในรายการอะไรจ๊ะเธอเชื่อ Number วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับมั่นใจในสิ่งที่ทำเชื่อมั่นของการกระทำความสำเร็จย่อมเกิดจากก้าวแรกเสมอพบกันครับสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ